วัสดีครับก็ผมเบิร์ตชิมมะสือนะครับก็ประวัติของทีมก่อตั้งมาตอนนี้ก็ครบ12ปีนะครับเริ่มจากทีมเล็กๆก่อนก็คืออยู่แถวโซนบางบอนแค่นั้นเองก็จะเริ่มจากแค่กลุ่มคนไม่กี่คนสัก 4-5 คนตอนนั้นก็มีตติ้งกันตามปั๊มตามอะไรทั่วไปเพราะสมัยก่อนไม่มีโซเชียลตอนนี้สมาชิกในทีมก็มีอยู่58คันครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนของเพื่อนแนะนำกันเข้ามาครับผมวันนี้เป็นวันมิตติ้งใหญ่นะครับเป็นการมิตติ้งครบ12ปีของทีมนะฮะส่วนใหญ่ก็นานๆทีจะได้ออกมาเพราะส่วนใหญ่ตกกันหมดแล้วเวลาว่างไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่แต่ปกติก็จะมีเยอะกว่านี้แต่ว่าคราวนี้ทุกคนทำงานหมดนะครับก็ลองชมบรรยากาศคร่าวๆดูก่อนนะครับตอนนี้ในทีมสมาชิกส่วนใหญ่ก็จะมีขับเซอร์กิตบ้างแล้วก็แดกบ้างส่วนเซอร์กิตก็จะเป็นน้องๆซะมากกว่าแดกก็จะเป็นแบบคนที่เล่นรถมานานแล้วไม่ค่อยมีเวลาแต่มีโอกาสไปรีแลกซ์บ้างตามสนามจริงๆอย่างทีมผมเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยก็คือจะมีเก็บค่าส่วนกลางของทีมเงินส่วนหนึ่งก็ไว้สนับสนุนน้องๆที่แบบขึ้นมาใหม่ที่แบบไปแข่งเซอร์กิตบ้างไปแข่งแดกบ้างมีค่าใช้จ่ายมีเซอร์วิสอะไรก็สามารถเบิกกับทางทีมได้รถเสียมีปัญหาทีมจะมีเงินออกค่ารถสไลด์ให้ก็คือช่วยกันเซฟค่าใช้จ่ายนะฮะคือเราอยู่รวมกันเราใจรักในวงการนี้ก็เราก็ทีมก็เลยสนับสนุนตรงเรื่องนี้ครับทีมตอนนี้ก็คือมีช่างประจำทีมอยู่นะฮะแล้วก็มีอู่สีประจำทีมเราเนี่ยค่อนข้างมีคอนแทคกับอู่สีช่วงล่างแล้วก็ช่างเครื่องส่วนใหญ่แล้วน้องๆที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็จะมาสอบถามรุ่นพี่มากกว่าคือแชร์ความคิดเห็นกันมากกว่าครับคือแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพราะบางครั้งรุ่นพี่ก็อาจจะไม่ทันรุ่นน้องหาข้อมูลมาได้เยอะกว่าก็เหมือนก็เป็นการแชร์กันมากกว่าก็ถ้าคนอื่นสนใจอยากจะเป็นสมาชิกในทีมเป็นอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะฮะถามว่าได้หรือไม่ได้จริงๆแล้วได้หมดครับขอให้แค่คุณมีใจมาก็พอแล้วก็ไปในแนวทางเดียวกันเพราะเราทีมเราอยู่ค่อนข้างเป็นครอบครัววัตถุประสงค์ของแกนมิตติ้งครั้งนี้นะฮะก็จะบอกตรงว่าก็แตกต่างจากทุกครั้งไปเพราะครั้งนี้ก็คือครบรอบ12ปีด้วยก็จะมีครั้งนี้แหละครับได้มีโอกาสมาร่วมกับน้องๆได้มามีตติ้งต่างจังหวัดมาพักผ่อนทุกคนได้รีแลกซ์ทุกคนโอเคมากตอนนี้เพราะผมดูจากทุกคนแล้วแฮปปี้มากก็คือน้องทีมก็น่ารักบ้างมีเกเรบ้างนิดหน่อยแต่ก็คือยังอยู่ในสายตาเราตลอดเวลาแล้วก็เราเป็นผู้ใหญ่กว่าอบรมน้องน้องก็ฟังก็โอเคครับแค่นี้เองอยู่กันง่ายๆครับผมก็จะฝากน้องๆเนี่ยแหละครับถ้าได้ดูแล้วก็อยากให้รักษาในสิ่งที่เรามีอยู่ไว้สิ่งที่เราไม่เหมือนใครมันเป็นครอบครัวครับฝากถึง boxerracing.com นะครับก็คือครั้งนี้ก็ได้มาติดตามด้วยเหมือนกันนะฮะก็ทุกคนก็เหนื่อยกันมากก็จะมีการอัปเดตเรื่อยๆกับ boxerracing.com ถ้าใครสนใจในวงการมอเตอร์สปอร์ตก็เข้าไปดูได้ครับยังไงก็ฝากผลงานทีมชิมิสึด้วยนะครับจะมีออกมาให้ติดตามเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ